สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมลิขสิทธิ์108ชะนั่นนะครับเพื่อรับชมข้อมูลดีๆนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับจะมารีวิวการใช้โปรแกรมนี้ชื่อโปรแกรม Cinema FV5 นะครับซึ่งจากการใช้งานผมคิดว่าเป็นโปรแกรมถ่ายวิดีโอที่มีประโยชน์มากนะครับก็ผมนะครับลิขสิทธิ์108ชะนั่นนะครับเอาสาระความรู้หลายๆอย่างนะครับมานำเสนอกับทุกท่านที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ก็เป็นโปรแกรมถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งมีฟังก์ชันหลายๆอย่างน่าประทับใจนะครับก็จะนำเสนอให้ท่านได้ชมครับไปที่โปรแกรมเลยนะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดนะครับที่ Play Store นะครับโปรแกรมนี้ชื่อนี่ท่านดูนะครับโปรแกรมนี้ครับโปรแกรมนี้ครับ Cinema FV5 นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ Cinema FV5 Lix อันนี้ให้ใช้ฟรีนะครับที่ผมเอาตัวเต็มมานี้เป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อเพิ่ม90บาทผมว่าถ้ามันเป็นโปรแกรมที่ดีมีประโยชน์นะครับเราก็จ่ายให้เขาเถอะครับแค่90บาทในการที่จะเราจะใช้งานและเป็นกำลังใจให้กับผู้พัฒนานะครับ90บาทก็คิดว่าคุ้มค่าดียังไงนะครับท่านมาดูเนี่ยเปิดไปแล้วท่านก็จะเจอแบบนี้นะครับขออภัยนะครับท่านจะต้องกลับหัวกลับหางหน่อยนะครับเพราะถ้าจับหน้าจอแล้วมันก็กลับหางนะครับท่านลองดูนะครับลองดูที่ตัวโปรแกรมนะครับท่านจะเห็นว่าปุ่มทางที่มันมีลบ2ลบ1นะครับแล้วก็บวก1บวก2อันนี้คือท่านดูเลยนะครับอันนี้ก็คือเวลาเราเลื่อนไปแล้วมันจะปรับแสงวิดีโอให้สว่างขึ้นนะครับอันนี้ผมถ่ายในที่ทำงานเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่ามันสว่างขึ้นปรับค่าความสว่างให้วิดีโอนะครับแล้วก็ปรับแสงลบอันนี้ก็ลบเข้าไปนะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซเป็นแบบนี้นะครับด้านซ้ายมือมันจะมีเครื่องหมายฟันเฟืองนะครับเป็นตั้งค่ามีเครื่องหมายเมนูนะครับมีแฟลชใช้ไฟหรือไม่ใช้ไฟข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถใช้มือถือของท่านมีถ้ามีไฟวิดีโอด้านหน้ามันจะส่องแสงสว่างให้เลยนะครับมีหูฟังแล้วก็มีปุ่มเล่นนะครับมีไว้บาลานซ์มีที่ปรับโฟกัสที่วัดแสง ISO อัตโนมัติปุ่มชดเชยแสงนะครับปุ่มแดงๆก็คือปุ่มถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอแล้วก็มีตัวเลขนับเวลาวิดีโอแล้วก็ปรับถ่ายวิดีโอหรือปรับเป็นภาพนิ่งมันก็จะไปอีกโปรแกรมหนึ่งถ้าท่านโหลดมานะของ Cinema F5 เนี่ยนะครับมาดูเมนูเลยครับเมนูแรกคือเราไปที่เมนูนี้ท่านก็เลือกเลยครับเลือกฟังก์ชันด้านนี้ว่าท่านต้องการให้ภาพเป็นไงเรื่อง Auto Capture เรื่อง Filter เรื่อง Strong Rate Storage การเก็บไฟล์นะครับวิดีโอชื่อไฟล์ Name ชื่ออะไรนะครับท่านก็เลือกเอาครับเมนูตรงนี้นะครับเมนูที่2เมนูการเลือกวิดีโอเซตติ้งและเลือกปุ่มตรงนี้วิดีโอเรโซนันความละเอียดวิดีโอนะครับเลือกโชว์ทั้งหลายนะครับบิตเรทอะไรทั้งหลายเป็นการเซตค่าต่างๆเมนูที่2น่าสนใจนะครับท่านดูที่ผมชอบคือตรงนี้นะครับออดิโอซอร์สนะครับท่านดูนะครับมีให้เราเลือกใหม่ได้ทั้ง3แบบใหม่ built in ก็คือใหม่ในตัวของ
มือถือตัวนี้นะครับไมค์ external ผมลองแล้วครับเอามาเสียบตรงช่องหูฟังนะครับใช้ได้จริงๆเดี๋ยววันหลังจะทดสอบให้ท่านดูแล้วก็ไมค์บลูทูธไมค์บลูทูธมีหลายท่านเอาไปใช้บอกว่าใช้ได้นะครับเอาไมค์บลูทูธมาเสียบเข้าไปแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็ปุ๊บเลือกเข้าไปนะครับAudio source นะครับเลือก My External นะครับกดเลือกเข้าไปแต่ตอนนี้ผมเลือกตรงนี้อยู่นะครับทีนี้ตานะครับเป็นรูปตาเนี่ยนะครับคือสกรีนเนี่ยท่านดูนะเลือกอะไรได้บ้างนะครับก็มีหลายอันนะครับเลือกเป็นกริดเป็นformat เลือก format เลือกอะไรได้ท่านก็เลือกเข้าไปนะครับเป็น widescreen เลือกเข้าไปนะครับผมจะถอยมาดูตัวที่2นะครับเมนูก็ให้เลือกเนี่ยท่านจะเลือกให้มันมี histogram เลือกไหมนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับเลือก histogram นะครับเลือกมี grid มีตารางเผื่อเวลาเราถ่ายพวกให้มันบาลานซ์ดูความเอียงความลาดทั้งหลายนะครับดูขอบจอครับขอบจอเอาขอบแบบมีขอบไหมหรือว่าจอเต็มอันนี้ผมก็จะปลดออกให้หมดนะครับทีนี้ที่เป็นรูปแฟลตท่านดูเลยครับที่เป็นรูปแฟลตเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีไฟเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้เนี่ยไฟวิดีโอนะครับเป็นไฟวิดีโอนะครับเป็นไฟวิดีโอเข้ามานะครับนี่ผมก็จะเลือกปรับคืนว่าไม่ให้มีไฟนะครับอันนี้เป็นหูฟังเวลาเราเสียบหูฟังเข้าไปเสียบตรงช่องไหนนะครับก็เสียบตรงช่องอันนี้ของท่านนะช่องหูฟังนะครับแต่ท่านต้องใช้ไมค์ก็จะเลือกได้2แบบนะครับคือไมค์ในตัวกล้องตัวนี้กับไมค์ในตัวบลูทูธได้อันนั้นก็เสียบหูฟังเข้าไปนะครับอันนี้ก็ปุ่มเพลย์เข้าไปนะครับทีนี้มาดูไวท์บาลานซ์มันสามารถปรับไวท์บาลานซ์ท่านเห็นไหมครับออโต้ไวท์บาลานซ์หรือเราจะเลือกเองเป็นเมฆเป็นดวงอาทิตย์เป็นไฟเป็นอะไรแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับ AF ก็คือออโต้โฟกัสอัตโนมัตินะครับก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับเลือกใช้นิ้วแบบจิ้มก็ได้นะครับนิ้วจิ้มเนี่ยนิ้วจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับ ISO ก็คือเลือกค่า ISO อันนี้ ISO แบบออโต้นะครับเป็นค่าความไวแสงนะครับแล้วตอนนี้ก็ปุ่มชดเชยแสงนะครับเลือกแสงให้มันมืดลงเห็นไหมมันก็มืดลงเลื่อนไปก็เป็นสว่างปรับให้มันสว่างนะครับอันนี้คือฟังก์ชันวิดีโอตรงนี้นะครับน่าสนใจครับวิดีโอตรงนี้เป็นโดยเฉพาะการใช้ไมค์ที่ผมชอบคือใช้ไมค์นอกใช้ไมค์บลูทูธนะครับแล้วก็มีแสงไฟจากมือถือนะครับไฟออกเลยนะครับถ้าเราใช้ตรงนี้วิดีโอก็จะออกนี่เห็นไหมครับไฟออกแล้วครับไฟจากวิดีโอออกแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะตัดออกนะตัดไฟตรงนี้ออกนะครับท่านจะเห็นว่าไฟหมดไปละก็คือไฟที่ออกจากกล้องมือถือเนี่ยนะครับครับวันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับโปรแกรมวิดีโอ Cinema FV5 นะครับเสียสัก90บาทหรือท่านไปใช้ของฟรีก็ได้ V5 ลิกตอนนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ90บาทก็ให้เขาเถอะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับ ครับก็พบกับผมลิขสิทธิ์108ทาง108 Channel นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ